สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่23พฤษภาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว RS นะครับราคาหุ้นก็ได้รับอานิสงส์ระยะสั้นนะฮะจากเข้าใกล้การถ่ายทอดนะฮะสดการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนในฤดูกาลปี12ถึง15นะฮะผู้บริหารก็คาดว่าใน3ปีนี้น่าจะมีรายได้ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับทางฝ่ายเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับราคาพื้นฐานนะครับตอนนี้ก็แนะนำเก็งกำไรตามกรอบสัญญาณทางเทคนิคไปก่อนนะฮะซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านอยู่ที่4บาทนะครับแนวรับก็3บาท60จุดถอยก็ 3.54 บาทนะครับตัว Cfresh นะครับราคาหุ้นรีบาวขึ้นหลังจากได้ปรับลงมาหลายวันต่อเนื่องนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยยอดขายที่เพิ่มขึ้น 40% year on year จากการปรับราคาขายแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทใหม่เข้ามานะอีกทั้งราคาหุ้นเนี่ยยังได้อานิสงส์จากราคากุ้งที่ลดลงนะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 9.60 บาทตัว Dtac นะครับหลังกสทช.ผ่านร่างครอบงำกิจการนะครับร่างประกาศนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ Dtac นะซึ่งมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติเพื่อเข้าประมูลใบอนุญาตนะ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับตัวนี้เนี่ย Dtac เราแนะนำทยอยสะสมราคาพื้นฐาน96บาทนะครับสำหรับหุ้น SBL นะครับตัว Advance นะครับแนะนำแพทเทจนะครับให้ขาย Advance แล้วก็ซื้อ Dtac เนี่ยสำหรับแนะนำนี้ให้ถือต่อนะครับส่วน Big C นะครับ Platage ก็คือให้ขาย Big C นะฮะแล้วก็ทดขาย Big C นะฮะแล้วก็ซื้อ Robin อันนี้เนี่ยเราเริ่มให้ทยอย Take Profit นะฮะหลังจาก Price Ratio เนี่ยต่ำกว่า 3.44 นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ AOT นะครับผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยอย่างที่เราเคยทำเป็นข่าวสั้นออกไปแล้วก็คือออกมาใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะฮะอยู่ที่ 2,996 ล้านจากที่เรามองไว้ 3,011 ล้านนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น 4% นะครับก็เนื่องมาจากตัวธุรกิจนะครับที่มาจากกิจการการบินเนี่ยโตขึ้น 6.6% นะฮะสาเหตุก็มาจากผู้โดยสารแล้วก็เที่ยวบินเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.96% แล้วก็ 9.15% เทียบ year on year นะครับส่วนรายได้ไม่ได้มาจากกิจการการบินเนี่ยโตเล็กน้อยแค่เพียงประมาณ 0.4% นะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะถึง 12% นะครับอันนี้ก็มาจากค่าซ่อมแซมที่ลดลงนะครับประกอบกับในปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการตั้งด้อยค่านะครับในสนามบินสุวรรณภูมิโทษทีในสนามบินดอนเมืองนะครับเมื่อปลายปี54นะครับอันนี้ก็เลยทำให้ไม่มีการตัดค่าเสื่อมของสนามบินดอนเมืองเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ค่าเสื่อมเนี่ยลดลงไปถึง 41% เทียบ year on year นะครับรายได้อื่นเนี่ยจะพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะถึง 268% นะครับก็มาจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสดในมือที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการบันทึกเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อใช้ฟื้นฟูนะครับสนามบินดอนเมืองเนี่ยเข้ามาอีก380ล้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันเพราะก็มีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ในสนามบินดอนเมืองเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ357ล้านนะครับจากปีก่อนเนี่ยที่มีอยู่แค่ประมาณ5ล้านนะครับแล้วก็มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับจาก159ล้านในปีก่อนมาเป็นถึง976ล้านนะครับซึ่งก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะแต่หากเราไม่รวมรายการพิเศษต่างๆนะฮะหักออกไปเนี่ยกำไรก็จะอยู่ที่ 1,629 ล้านหรือโตประมาณสัก 5% นะครับเทียบกับปีก่อนนะครับตัวธุรกิจเนี่ยเริ่มเข้าสู่โลซีซั่นแล้วนะครับโดยปกติในครึ่งปีหลังนะฮะตั้งแต่เมษาถึงกันยายนเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่ต่ำนะครับโดยเฉพาะในไตรมาส3นะครับที่จะเป็นต่ำสุดของปีก็คือไตรมาสปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็มองว่าผลการดำเนินงานเนี่ยจะดีกว่าปีก่อนนะฮะจากรายงานตัวเลขเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารทั้ง6สนามบินที่เขาบริหารอยู่ในเดือนเมษายนเนี่ยยังพบว่ายังเพิ่มขึ้น 7.6% แล้วก็ 14% เทียบ year on year นะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นปัจจัยลบเด่นชัดที่จะทำให้จำนวนเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารจะลดลงจากปีก่อนนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปแล้วก็สหรัฐอยู่นะครับมองในแง่ของรายได้เนี่ยยังคงดีต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงค่าเสื่อมที่ยังคงจะลดลงหลังจากตั้งด้วยค่าสนามบินดอนเมืองอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายได้เคยแจ้งไว้ในบทวิเคราะห์ก่อนหน้าแล้วนะครับว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมดอนเมืองเข้ามาราว700ล้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าเมื่อเทียบเยนเนี่ยจากที่เราเห็นว่าบันทึกไตรกำไรจากค่าเงินเนี่ย976ล้านในไตรมาส2นะฮะก็อาจจะมีการบันทึกกลับมาเป็นขาดทุนในไตรมาส3นี้นะครับ
เรายังไม่ได้มีการปรับประมาณการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพื้นฐานก็ยังมองไว้ 58.50 บาทแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นทยอยซื้อนะครับอีกตัวเป็นสมิธนะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1เนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับกำไรโตขึ้น 75% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่88ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเกิดเราไม่นับรวมกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกำไรก็ยังเพิ่มขึ้น 53% นะครับมาอยู่ที่สัก80ล้านตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 33% นะครับก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดไฮเช่นเดียวกับตัวกำไรสุทธินะครับโดยรายได้จากธุรกิจเหล็กเนี่ยเพิ่มขึ้น 14% นะครับเครื่องจักรเนี่ยโตเยอะสุด 41% นะครับแล้วก็ในธุรกิจสินค้าอื่นๆอันนี้ก็โตสูงก็ 84% นะครับอันนี้ก็ผลพวงมาจากน้ำท่วมในช่วงของไตรมาส4ก็เลยทำให้มีการซ่อมบำรุงแล้วก็ปรับปรุงเครื่องจักรในไตรมาส1นะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับต้นทุนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็มีผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับจากประมาณสัก 26.6% ลงมาเหลือ 24.9% นะครับสำหรับในช่วงของไตรมาส2นะครับหากเทียบ Q on Q เนี่ยอาจจะชะลอตัวลงบ้างนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงเดือนเมษายนครับแต่หากเทียบ Year on Year ยังคงเห็นการเติบโตได้ดีนะครับโดยยอดคำสั่งซื้อจากน้ำท่วมยังคงมีเข้ามาอยู่นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าหลักเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะยานยนต์ในปีนี้เนี่ยต้องถือว่าโทษทีนะในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบจากเรื่องของทั้งสึนามิแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็น้ำท่วมในไทยนะครับซึ่งก็มองว่านะครับในปีนี้เนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังตัวบริษัทเองก็ยังมีโครงการใหญ่2โครงการที่จะรอรับรู้ก็คือในเรื่องของการขายเครื่องจักรนะครับจากลูกค้าญี่ปุ่นนะครับจำนวน30เครื่องนะครับมูลค่าสักประมาณ100ล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยจะรับรู้ในลักษณะของคอมมิชชั่นตั้งแต่ไตรมาส2นะครับแล้วก็เครื่องจักรนะฮะ2ตัวโรงงานน้ำตาลนะครับมูลค่าราว200ล้านบาทนะครับบางส่วนเนี่ยจะรับรู้เป็นค่าคอมบางส่วนก็จะรับรู้ไปอยู่ในส่วนของยอดขายนะครับอันนี้จะเริ่มรับรู้ในไตรมาส3นะครับหากประสบความสำเร็จเนี่ยก็น่าจะเห็นการขายเครื่องจักรให้โรงงานน้ำตาลอื่นๆต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตนะครับในโรงอบชุบเหล็กนะครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นในไตรมาส2นะครับโดยจะเพิ่มยอดขายนะจากปัจจุบันที่ราว6ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมาเป็น 7-8 ล้านบาทต่อเดือนนะครับส่วนแผนการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยในปีนี้ก็อาจจะได้ข้อสรุปนะครับบ้างนะครับในบางกับพาร์ทเนอร์บางคนนะครับเราก็ยังคงมองตัวกำไรนะครับอยู่ที่260ล้านนะครับแล้วก็จะพิจารณาประมาณการอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของไตรมาส2ถ้าหากยังดีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากผลประกอบการนะครับที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเราก็มีการปรับ PE ขึ้นจาก8เป็น9เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยก็อยู่ที่ 4.40 บาทนะครับตัวนี้ก็ปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อนะครับก็ตัวแมคโครนะคะตัวนี้เราก็มีการปรับเพิ่มประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะโดยถ้าเรามาดูในไตรมาส1เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวแมคโครเนี่ยก็ยังรายงานกำไรสุทธิออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็เพิ่มขึ้น 26% year on year แล้วก็ 27.5% Q on Q เป็น864ล้านบาทนะคะโดยที่ตัวเซมโซโกลของเขาในไตรมาสเนี่ยก็ถือว่ายังสูงต่อเนื่องนะคะก็อยู่ที่ถึง 11.5% นะคะเพิ่มขึ้น 4.5% year on year แล้วก็2% Q on Q นะคะโดยในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเนี่ยคือ2แห่งนะคะก็คือที่หัวหินแล้วก็คลองหลวงตรงปทุมธานีนะคะก็ณสิ้นไตรมาส1เนี่ยเขาก็มีสาขาเปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น54แห่งแล้วนะคะกำไรที่เติบโตค่อนข้างสูงเนี่ยก็เป็นผลมาจากในเรื่องของต้องเรียกว่าฝีมือในการจัดการของเขาเองนะคะในเรื่องที่สามารถมีของเนี่ยเตรียมไว้ขายได้รับมือว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยอาจจะไม่สามารถผลิตได้เนี่ยแต่ตัวบริษัทเนี่ยก็คือสต็อกสินค้าอาหารแห้งพร้อมขายไว้ค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ตัวยอดขายของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็โตถึง 17.8% นะคะอยู่ที่ 27,000 ล้านบาทแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยทรงตัวนะคะ
ยอดขายที่ออกมาเป็นเม็ดเงินที่ทรงตัวเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากในเรื่องของราคาสินค้าในบางกลุ่มที่ปรับลดลงนะคะก็คือเช่นราคาเนื้อไก่หมูและไข่ไก่แต่ถ้ามองในเรื่องของปริมาณการขายจำนวนหน่วยแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะตัว margin เองเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะอัตรากำไรขั้นต้นงวดนี้ก็คือเพิ่มขึ้น 0.2% year on year เป็น 7.94% นะคะแล้วก็อัตราภาษีจ่ายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กำไรเติบโตค่อนข้างสูงนะคะในงวดนี้ก็คงจะมีเพียงในเรื่องของค่าใช้จ่ายขายและบริหารนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นจาก 6.14 เป็น 6.23% เมื่อเทียบกับยอดขายนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าตัวบริษัทเนี่ยมีการเพิ่มบุคลากรที่สำนักงานใหญ่แล้วก็มีการเช่าตึกสำนักงานเพิ่มนะคะก็จากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยในเรื่องของตัวกฎระเบียบใหม่เนี่ยก็เริ่มมีเข้ามาที่จะเป็นอุปสรรคในการเปิดสาขามากขึ้นนะคะโดยล่าสุดเนี่ยกฎหมายที่ออกมาก็คือในเรื่องของการควบคุมการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สำหรับประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีกนะคะว่าจะให้สร้างได้เนี่ยก็คือไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรนะคะก็ในแง่ของในเรื่องของวิธีการใช้มีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือจะให้มีผลบังคับใช้ทีละจังหวัดนะคะก็คือให้อำนาจของแต่ละจังหวัดเนี่ยในการที่จะประกาศกฎอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประกาศให้ครบทุกจังหวัดเนี่ยก่อนต้นปี2558ซึ่งเป็นปีที่จะมีการจัดตั้ง AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่พูดกันอยู่นะคะซึ่งอันนี้เป็นการรวมตัวกันของประเทศในอาเซียน10ประเทศด้วยกันก็คือไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์กัมพูชาและบรูไนนะคะซึ่งกฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทในการที่จะขยายสาขาต่อไปนะคะเนื่องจากว่ารูปแบบของสาขาแมคโครเนี่ยขั้นต่ำในปัจจุบันเนี่ยขนาดพื้นที่ที่ต้องการเนี่ยก็อยู่ถึง 4,000 ถึง 5,000 ตารางเมตรนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยก็คือการประกาศบังคับใช้ก็บอกอยู่แล้วว่าที่บอกไปแต่แรกแล้วว่าก็คือขึ้นอยู่กับอำนาจของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก่อนที่จะถึงต้นปี58เนี่ยก็คือยังเหลือเวลาก็คือในปี56 57เนี่ยก็น่าจะยังพอมีเวลาให้บริษัทเนี่ยสามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นได้ก่อนนะคะในระยะเวลานี้แล้วก็มองว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีการที่เรียกว่าปรับตัวสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเรามองว่าตรงนี้ก็คือบริษัทก็น่าจะสามารถพัฒนาสาขาในรูปแบบใหม่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดแล้วก็คือสามารถขยายสาขาต่อไปได้นะคะภายใต้กฎหมายใหม่นะคะทางฝ่ายเนี่ยยังคงประมาณการกำไรสุทธิของปี55ที่ 3,395 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปี54เนี่ยก็คือโต 30% นะคะกำไรต่อหุ้น14บาทแต่ว่าสำหรับปี56เนี่ยเราได้มีการปรับเพิ่มสมมติฐานในการเปิดสาขาเข้ามานะคะจากเดิมที่เรายังไม่ได้ใส่สมมติฐานเนี่ยก็คือเราก็ใส่สมมติฐานว่าในปี56เนี่ยบริษัทก็จะเปิดสาขาได้อีก5แห่งนะคะตรงนี้ก็คือทำให้กำไรของปี56เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 5.3% เป็น 4,347 ล้านบาทนะคะก็เติบโต 28% year on year นะคะการปรับเพิ่มกำไรสุทธิในปี56เนี่ยก็คือทำให้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ยในปี2555ถึง56เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 26.2% นะคะจากเดิมที่ 26% นะคะตรงนี้ก็เรามีการปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น413บาทนะคะอิงบน PE 29.2 เท่าซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิใน2ปีข้างหน้านะคะก็ปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือเป็นซื้อนะคะแล้วก็คาดปี55เนี่ยบริษัทน่าจะจ่ายปันผลได้อีก 11.50 ค่ะก็มีตัวอัปเดตนะคะตัว C Fresh นะคะก็งบควอเตอร์1ออกมาก็ค่อนข้างยังดีนะคะควอเตอร์2นี่ก็ยังดีต่อนะคะประเด็นของการดีต่อของผลประกอบการก็คือจะเห็นว่าในช่วงนี้ราคากุ้งนะคะก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากอีกทั้งบริษัทเนี่ยก็ได้ปรับราคาขายนะคะซึ่งมีผลตั้งแต่ควอเตอร์3ของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สำหรับราคาที่ขายเนี่ยก็เป็นราคาที่ล็อกกันมาแล้วก็ล็อกปริมาณขายไว้แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัญญาระยะยาวเนี่ยประมาณ 50% ของการขายนะคะประกอบกับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่บริษัทเนี่ยไม่ได้ทำคอนแทคฟาร์มมิ่งกับผู้เลี้ยงกุ้งนะคะก็ทำให้มาซื้อกุ้งตามราคาตลาดนะคะก็คือสปอตไพรส์นะคะก็ราคากุ้งที่ลดลงก็ยิ่งส่งผลดีกับตัวผลกำไรให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าขายได้ในราคาที่สูงนะคะจากการล็อกราคาไว้นะคะในส่วนของยอดขายควอเตอร์2เองเนี่ยก็คาดว่าจะดีขึ้นทั้งเยียร์เยียร์และคิวออนคิวนะคะโดยเฉพาะที่บลูเอิร์ธเองเนี่ยการเติบโตก็ดีตามที่บริษัทตั้งใจตามที่คาดการไว้นะคะอีกทั้งในช่วงของ
ทางฝ่ายก็มีการปรับในส่วนของประมาณการเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะโดยประมาณการยอดขายเนี่ยก็ปรับเป็น 5,909 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 64% นะคะก็มองทั้งการเติบโตของ Cfresh เนี่ยอาจจะยังเติบโตไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่จะไปดูที่การรวมคอนโซลงบของ Blue Earth เข้ามานะคะก็คือควอเตอร์2เนี่ยดีขึ้นทั้งเยียร์เนียและ Q-on-Q นะคะแล้วก็ในส่วนของจะมีการจัดโอลิมปิกที่อังกฤษนะคะก็เป็นตลาดหลักของที่ Blue Earth นะคะก็จะมีโอลิมปิกเนี่ยจะจัดคือ17กรกฎาคมถึง27สิงหาคมนะคะก็จะทำให้ยอดขายในควอเตอร์3เนี่ยน่าจะยิ่งดีขึ้นต่อนะคะในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยก็คือปรับเพิ่มเป็น346ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 55% นะคะในส่วนของการลงทุนในธุรกิจใหม่เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตัวบริษัทในอนาคตนะคะ Blue Earth เนี่ยก็คือคาดว่าผลการดำเนินงานก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะส่วนโรงงานที่คาดว่าจะขยายเฟส2เนี่ยคิดว่าในปีนี้คงไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าก็มีติดปัญหาเรื่องในเรื่องของการทำสัญญาการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นะคะก็คือคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่านะคะสำหรับที่นี่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีโรงงานเพียงแห่งเดียวเนี่ยก็ไม่กระทบกับตัวประมาณการยอดขายเดิมไว้นะคะส่วนที่เบลิสเองเนี่ยปัจจุบันฟาร์มดังกล่าวเนี่ยก็ทยอยเลี้ยงกุ้งแล้วนะคะคาดว่าจะรับรู้รายได้เนี่ยก็คือเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ก็คือประมาณไตรมาส3นะคะกำลังการผลิตเริ่มต้นก็คือ4,000 ถึง 5,000 ตันนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าคิดเป็นเพียง 20% ของพื้นที่เท่านั้นนะคะทางฝ่ายยังมีมุมมองเป็นบวกต่อ Cfresh นะคะทั้งจากธุรกิจเดิมแล้วก็ธุรกิจใหม่นะคะรวมถึงในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่ลดลงนะคะแล้วก็หากดูราคาปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อขายบนพีสัก 9.5 เท่านะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำนะคะจากที่ออยซื้อเป็นซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น 9.60 บาทนะคะทรูนะคะก็ไปอัปเดตกับทางผู้บริหารนะคะในเรื่องผลประกอบการควอเตอร์1ที่ออกมานะคะก็เป็นผลประกอบการที่ขาดทุนประมาณ 1,000 จากคอร์บิสเนสไม่รวมรายการพิเศษพวก FX นะคะก็มีผลขาดทุน 1,034 ล้านใกล้เคียงกับที่คาดที่ 1,100 ล้านโดยที่ธุรกิจที่ยังมีผลขาดทุนก็คือ True Move นะคะแล้วก็เรื่อง True Vision เนี่ยก็มีผลขาดทุนด้วยเช่นกันเพราะว่ามีประสบการแข่งขันที่รุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผลประกอบการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในเรื่องของตัวรายได้เนี่ยก็ยังโตในกลุ่มของ True Mobile นะคะก็คือในพวกตัว 3G แล้วก็ตัว True เองนะคะก็รายได้อยู่ที่ประมาณ 7,463 ล้านบาทเพิ่มขึ้นก็จากรายได้หลักๆก็คือ Non Voice นะคะ Non Voice โตขึ้นถึง 60% year on year แล้วก็ 10.5% Q on Q Subscriber ตอนนี้ของ True Mobile ก็มี 19.3 ล้านรายแบ่งเป็นของ True Move เอง18ล้านรายของ True Move H 1.12 ล้านรายแล้วก็มีอันเก่าของ Hutchison CDMA อีก 170,000 รายนะคะก็ยังมองในการลงทุนของเขาที่ค่อนสูงของในการลงทุนคงขายของ 3G นะคะแล้วก็มีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นรวมทั้งมีการด้านการตลาดของตัว True Move H ด้วยนะคะก็เลยทำให้ Gross Margin ของเขาลดลงนะผลประกอบการก็ยังขาดทุนมี FX Gain เข้ามา568ล้านรวมสุทธิก็จะมีผลขาดทุนอยู่456ล้านนะคะเรายังมองว่ากรณีระหว่างสัญญา 3G กับระหว่าง True กับกสทเนี่ยก็ยังเป็นข้อพิพาทที่ยังต้องติดตามนะคะแล้วก็เราก็ยังมองในการลงทุนในตัว True เนี่ยว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่าการสัญญาดังกล่าวเนี่ยถ้ามองแล้วก็ผิดกฎในเรื่องพรบ.ร่วมทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องมาตรา46ที่ห้ามมีการโอนคลื่นให้กับผู้อื่นใช้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการโอนคลื่นเป็นการใช้คลื่นของตัวกสทนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องรอตรงสิ้นเดือนนี้ว่าจะมีสรุปออกมาว่าอย่างไรนะคะว่ามีความผิดอย่างไรก็หรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ True เองเขาก็มั่นใจว่าการทำสัญญาของเขาถูกกฎหมายนะคะไม่ได้มีกรณีผิดใดๆนะคะสำหรับผลประกอบการควอเตอร์หนึ่งที่ออกมาขาดทุนค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็ประมาณการขาดทุนทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 2,286.96 ล้านบาทนะคะแนะนำเพียงถือนะคะพื้นฐาน 3.40 บาทนะคะมีประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ